สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาที่เราจะมาแก้กันในวันนี้นะครับก็คือเตาอบครับไฟไม่ติดนั่นก็คือหลอดไฟขาดครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนหลอดไฟเตาอบกันครับว่าเปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเตาอบแบบ Built-in แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบเตาอบแบบนี้นะครับอันนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเตาติ้งนะครับที่คนทำขนมเขาเรียกกันนะครับลักษณะการเปลี่ยนหลอดไฟทำการเปลี่ยนเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วก็ดูข้างในนะครับว่าหลอดไฟมันอยู่ตรงไหนหลอดไฟในเตาอบนะครับก็จะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันนะครับลักษณะที่เราสังเกตได้เลยก็คือเขาจะเป็นแก้วนะครับครอบอยู่เพราะว่าไม่ให้หลอดไฟโดนความร้อนโดยตรงครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับตู้นี้เราก็ใช้มือหมุนครับหัวครอบนี้สามารถหมุนออกได้นะครับนี่จะเป็นหัวครอบแบบนี้แสงอาจจะจ้าไปหน่อยนะครับผมใช้ไฟแฟลชที่โทรศัพท์ถ่ายนะครับแล้วที่หัวไฟครับสามารถถอดเป็นเกลียวหมุนนะครับหมุนออกมาได้เลยก็ค่อยๆหมุนนะครับเพราะว่ามันจับตรงปลายหลอดได้นิดเดียวออกมาแล้วครับหลอดไฟอันนี้นะครับเป็นหลอดไฟของตู้อบอันเล็กนะครับเพราะว่าตู้อบอันใหญ่นี่แหละที่มันขาดนะครับผมก็เลยถอดเอาหัวไฟของตู้เล็กมาใส่แทนนะครับมาใส่ใช้ชั่วคราวก่อนที่เราจะไปซื้อหลอดไฟนะครับสั่งซื้ออันนี้ผมสั่งซื้อมาจาก Lazada Shopee นะครับเขาจะมีตัวเลขบอกนะครับที่ข้างๆของหลอดนะครับมันอาจจะมองชัดหรือไม่ชัดนะครับแล้วแต่หลอดที่เขาปั๊มมานะครับอันนี้นะครับผมมองว่าเป็น230โวลต์นะครับถึง240โวลต์เนี่ยครับ230ถึง240แล้วก็มีทับ15วัตต์นะครับอันนี้เป็นของเตาอันเล็กแต่ว่าเตาใหญ่เนี่ยมัน25วัตต์เดี๋ยวผมจะถอดที่หลอดที่ขาดนะครับผมเอาไปสลับกันอยู่ที่เตาเล็ก15วัตต์300องศานะครับแต่อันเนี้ยไม่มีบอกเกลียวนะครับการซื้อจะต้องรู้รหัสเกลียวมันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาหลอดของที่ขาดมานะครับเป็นของเตาบิวอินเกลียวเท่ากันครับสามารถไต่ด้วยกันได้วัตต์นี่เป็นแสงสว่างนะครับถ้าวัตต์เยอะก็แสงสว่างเยอะเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวผมเอาอีกหลอดหนึ่งให้ดูครับหลอดนี้นะครับคือหลอดเดิมนะครับของเตาบิวอินนะครับตัวเลขเขาจะชัดเจนกว่าคุณผู้ชมก็จะเห็นกันชัดๆนี้220โวลต์ถึง240โวลต์ทับ25วัตต์นะครับ300องศาแล้วก็อันนี้ไม่มีเขี้ยวบอกเหมือนกันจะเห็นได้ว่านะครับหลอด15วัตต์กับหลอด25วัตต์จะมีขนาดหลอดแตกต่างกันแต่ว่าเกลียวเท่ากันครับจึงสามารถนำมาใส่แทนกันได้นี่หลอดที่ขาดจะมีไส้แขวงๆอยู่เห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูหลอดที่ผมซื้อมาครับนี่ตัวนี้นะครับผมสั่งมาจากในเน็ตคือถ้าซื้อหลอดเดียวนะครับ 50-60 บาทแต่อันนี้10หลอดนะครับ10หลอดตกหลอดละประมาณ12บาทนี่ครับผมใช้25วัตต์นะครับสั่ง25วัตต์มาเลยแสงจะได้สว่าง
220ทับ240 25วัตต์แล้วก็เกียวนี่ก็ E14 นะครับโอเคเรามาดูด้านในกันนี่สั่งมา10หลอดเลยนี่ครับลักษณะก็จะเหมือนจะอ้วนกว่าหลอดเดิมนิดนึงนะครับเนี่ยมันจะอ้วนกว่าหลอดเดิมนิดนึงของตัวหลอดแก้วแต่แสงสว่างเท่ากันครับเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนใส่กันเลยนะครับหมุนหลอดไฟให้แน่นนะครับแล้วก็ใส่ฝาครอบแค่นี้เองครับก็เสร็จสิ้นการเปลี่ยนหลอดไฟเตาอบแล้วครับผมก็จะเอาหัวไฟนะครับมาใส่คืนของเดิมของเขานะครับใส่ลงไปแล้วก็หมุนเกลียวครับหมุนให้สุดเกลียวนะครับโอเคเมื่อสุดเกลียวแล้วเราก็ใส่ฝาครอบครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ลองทำตามกันดูครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ